โอเคเอาวันนะครับสิงกราพัวผมเนลส์คุงนะครับผมวันนี้อยู่เกมใหม่ที่มีชื่อว่า Almost My Floor นะผมเกมนี้เป็นเกมที่ภาพสไตล์คล้ายพวกเดอะโคม่าหรือว่า Scarlet Hood ที่ผมเคยเล่นของค่าย Dead Episode Game นะผมเกมนี้เป็นเกมที่คนละค่ายกันแต่ว่ามีผู้หน้าเกมส่งเกมมาให้ทางเมลนะผมก็เลยลองมาเล่นดูนะผมก็เห็นแนวน่าสนใจดีก็ดูว่าเกมจะน่าสนใจหรือไม่แล้วกันนะผมไม่รู้ว่าเนื้อหาเกมเป็นไงก็แน่แหละลองดูตอนนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคเริ่มมาโอ้มีเสียงภาคด้วยนะผมอาจารย์กอมัจจาพยายามหาวิธีทำของตัวเองด้วยการสื่อสารกับผีวิญญาณปีศาจหรือสิ่งลี้ลับซึ่งฉันไม่เคยเชื่อเรื่องลี้ลับพวกนี้เลยและครั้งนี้ก็ไม่เชื่อเหมือนกันจนทั้งถึงที่สุดก็คืออาจจะจนเจอจริงๆแล้วก็ตายเลยใช่ไหมตาเป็นสีเขียวด้วยโอเคโบนหลอกเป็นวันเดย์ผมวิ่งมาวันหนึ่งเฮ้ยหนูสภาพมาซะนะบอกมาเลยนะเว้ยบอกไปก็ไม่เชื่อดีวะบอกทุกอย่างนะเจ้าที่ว่าผมไม่เกี่ยวข้องมันแค่เริ่มจากวันนั้นเหมือนวันหนึ่งเท่านั้นเองนะครับมันพูดยากมากๆเลยอ่ะเบื่อชิบหายเลยอ่ะอันนี้คืออะไรวะหน้าทางซ้ายนี่คืออะไรโอเคแต่ลองสตอรี่เรื่องมันยาวนะผมเริ่มต้นมาอยู่โอ้มีกูเป็นไอ้นั่นผมนกพิราบไหมแบ่งช่องด้วยนะโอเคมันก็เป็นพวกคอมิกนะผมถึงบ้านแล้วโอเคสอนเล่นก่อนนะผมจะมีการคิดตำแหน่งในการเลือกเดินหรือดับเบิลคลิกในการวิ่งได้กดค้างก็เดินไปออโต้ได้เหมือนกันนะครับผมกดสเปซบาร์หรือไอคอนรูปหลอดไฟข้างบนนะผมการอินเทอร์แอคในการสังเกตเอาของไปหรือพูดคุยกับคนได้นะผมแล้วก็มีคลิกซ้ายไปที่ไอเทมก็คือลากของไปได้ใช้งานของแล้วก็คลิกขวาในการแคนเซิลได้นั่นเองนะผมก็คือจะต้องเลื่อนเนี่ยเลือกตำแหน่งก็คือลากตำแหน่งเดินได้นั่นเองนะผมแล้วก็เนี่ยข้างบนเลือกตำแหน่งอ่อนลากของมาใช้งานได้กดเฟซบาร์นะผมหรือว่าตำแหน่งเนี่ยไอซ้ายบนน้องในการหรือว่าเลือกไอจุดพวกนี้ได้ดูว่ามีอะไรที่กดได้แล้วก็เอาเมาส์ชี้ตรงจุดที่ว่านะผมคลิกไปก็จะมีบอกเนี่ยเป็นแบบไอแผ่นกระดานที่มีแบบของทั่วไปเรียนรู้ได้ลกมากเลยนะผมก็เป็นแบบของในตึกข้อมูลในตึกในเนี้ยที่ไม่มีใครสนใจจะเคลียร์ก็ว่าไปในหนมมีทางน้ำโอเคเลือกเรื่องด้านอันหนมด้วยเมื่อกี้กดแล้วมันมีนี่นะใช้มือได้คือโอ้แอคชั่นกับมันได้เด่นเองนะผมเลือกได้เลือกได้เช็คดูก่อนแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างหรือเปล่าของเราปะเนี่ยไม่แน่ใจว่าบ้านเราปะนะอันนี้คือไม่ใช่ของเราใช่ไหมอ๋อเช็คดูบ้านคนอื่นเนี่ยโอเคอ๋อที่สนใจก็มีอันนี้อันนึงนะแมกกาซีนโลกของใช้ไฟฟ้าอันนึงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสินี่ของมาชานะผมไม่รู้ใครนะโอเคเธออ่านอันนี้ไม่ได้นะอ่านอันนี้ไม่โอเคแล้วก็มีอันนี้เป็นแก้วกาแฟอันนึงนะผมจากร้านคาเฟ่ตรงข้ามถนนนั่นเองนะครับผมด้วยสถานที่ที่โด่งดังมากที่ทำกาแฟน่ารังเกียจนะให้คนได้ลองกินแล้วเราก็หยิบมาได้ปะโอ้อะนานนี้อะฮะเชื่อคิดว่าฉันจะไม่ค่อยได้นอนนะนี่ร้อนปะเนี่ยร้อนปะมันขยับเดินหนีได้ด้วยนะโอเคอ่ะหยิบได้อ่ะโอเคนี่คือสิ่งลี้ลับที่ในเกมพูดถึงปะวะพวกผีหรือวิญญาณเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช่มั้ยนะโอเคให้ตาสีมาชาได้แจ่มๆเนี่ยมาชาสักอย่างนึงนะโอเคปิดไม่รู้ว่าชื่อเต็มคืออะไรกันแน่หนมสวัสดีครับมาชารอผมอยู่นะครับนี่เธอยังอ่านหนังสือ Pick Up For Dummy อีกเหรอเนี่ยน่ารำคาญน่ารำคาญอ่ะโอเคตรงนี้จะมีเหมือนเลือกช้อยโอเคเนี่ยเราลากเมาส์ไปกดดูได้หน่องก็คือขอโทษก็ได้หรือว่าจะชวนกินข้าวเย็นหรือว่าถามเรื่องไอ้ใบหนังสือแมกกาซีนเอนจิเนียร์นะผมเรื่องไฟฟ้าที่เราเห็นเมื่อกี้นะโอเคนี่คือเป็นการเลือกช้อยทุกข้อนะโอเคซึ่งเราตอบคำถามแล้วก็จะมีแอคชั่นกับตัวละครได้ซึ่งไม่ค่อยมีอะไรมากผมตัดทิ้งไปแล้วกันนะผมมันไม่สำคัญเท่าไหร่ข้ามไปตรงนี้มีแปะข้อมูลผมถึงเพื่อนบ้านได้ปวดระวังด้วยนะเนื่องจากลิฟต์คูดบีคอเวอร์อินนะคอเวอร์อินนี่คืออะไรส่วนสำคัญสุดก็ถูกปิดไปอันนี้คือข้อความสำคัญบอกว่าลิฟต์อาจจะมีปัญหานะโอเคแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรเนาะก็ประตูก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมสภาพแย่มากที่นี่ลองไหมลองดูโอเคเรียกลิฟต์น่าจะไม่เลวร้ายก็คือกดเนี่ยกดรอลิฟต์มาได้เนี่ยลงมาได้เปิดเบาะลิฟต์มันไม่เปิดหรอกครับเปิดโอเคต้องงัดเองนะผมมันเก่าเคอะสภาพแย่เนาะห่วยแตกมากต้องถามเพื่อนบ้านดูมั้งว่าจะมีที่งัดหรือเปล่าเผื่อเข้าไปแม่ก็เดินขึ้นบันไดเนาะดูแล้วลำบากนะโอเคน่าจะผมว่าน่าจะไปทางนี้ก็ได้ไปบันไดน่าจะง่ายกว่าถ้าเกิดเราขึ้นข้างบนนะผมมีขวดวายด้วยนะโอเคเพื่อนบ้านที่ดูราของพวกเราน่าจะได้กินวายกันด้วยตรงนี้มีปุ่มไฟ
อันขวาเนาะที่แบบไฟไม่เปิดนะโอเคกดโอ๊อุ้ยมีแมงมุมด้วยอ่ะแมงมุมตกใจมันตะตะแกนแรงมากเลยนะโอเคอะไรใครร้องเป็นแต่ออกชนะแกกลัวมุมหรอเออสิไม่แตะต้องมันเว้ยน่ากลัวตายไปอะไรอ๋อมีระบบคนดีคนเลวนะโอเคความเป็นคนดีก็จะออกแนวเทวดาหรือว่าเป็นปีศาจก็คือคนเลวนะผมเลือกฆ่าเนี่ยเลือกอ๋อเลือกขังคือดีใช่ไหมก็ฆ่าคือเลวนะโอเคเรามีแก้วพอดีเนี่ยอ่ะจับขังซะโอ้นี่ไงในมุมน่ารักฉันดูหน้าเลยจงเกมน่ารักว่ะเกมมันกาวดีนะโอเคอู้นี่ไงถูกต้องแล้วเขาแล้วไม่ใช่คำตอบหรอกนะครับผมทั้งดีก่อนก็มีเสมออยู่แล้วนะครับผมโอเคก็มีพวกอุปกรณ์ช่างไฟซึ่งเราไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มีบ้านเพื่อนบ้านอ๋อนี่ที่เรามาขอนั่นน่ะเนาะไอ้ที่งัดได้เลยนั่นเองนะผมไม่อยากเดินไปชั้นอ๋อชั้น7โอเคอ๋อคือเราอยากเดินกันแล้วเนี่ยต้องมางัดโอเคลิฟต์นั่นเองนะผมเลยต้องขอโอเคอยู่แล้วบังคับในเรื่องนี้นะผมที่เสียงดริลคือเสียงนั่นแหละที่เจาะนะผมที่เจาะไอ้พวกสว่านนะโอเคดังมากเลยนะตอนชั้นคอรู้ๆเขาไม่ได้ยินแน่ๆเลยนะเอาไงตอนนี้ทำไงเนี่ยเดินก็ไม่ได้แล้วเราก็เข้าลิฟต์ก็ไม่ได้ต้องการที่งัดแต่ว่าเพื่อนบ้านก็เสียงดังมากๆนะผมโอเคมีบทใหม่ตรงนี้นะผมข้อ4ด้วยว่าเนี่ยมาช่าเธอให้ดูฮารุฮารามากเลยวันนี้คนที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าเธอทั้งฉลาดแล้วก็น่ารักสุดที่เคยเจอมาเลยนะ อะไรชมทำไมกันแน่ฮะต้องการกันแน่บอกมาสิอยากช่วยจัดการเรื่องแผงไฟฟ้ามาข้างล่างเนี่ยแล้วก็อ๋อคือ ปิดสว่านจะได้ยินเสียงเคาะด้วยโอ้โหความชั่วร้ายของเขาโอเคโอเคเอานี่ไปแล้วก็ไปไหนก็ไปซะโอเคเป็นเอาไลน์เป็นแพทเทิร์นบางอย่างเนอะโอเคฉันเข้าใจแล้วผมไม่เข้าใจนะแต่เดี๋ยวคงรู้เองนะโอเคก็คือตรงเปิดตัวจะมีสีๆบางอย่างที่เรานี่ไงเกมอมองอัดนี่ว่าเดี๋ยวนะมันง่ายมากเลยเปิดรูปสีของเครื่องไฟฟ้าพอแล้วนะยังไงนะครับก็คือเราดึงเนี่ยเลือกสายไปต่อได้ใช่ไหมนี่แต่เราก็เลือกถอดได้เหมือนกันปะถอดไม่ได้แล้วเดี๋ยวชิบหายแล้วมันผมขอยับเดี๋ยวกันนะดูทีนึงนะโอเคอ๋อคืออ๋อเหลี่ยมต่อเหลี่ยมกลมต่อกลมอ่ะเข้าใจแล้วแล้วก็จะมีแบบรวมสีเขียวชมพูส้มซึ่งเห็นแต่ข้างบนเนาะคงงั้นก็น่าจะเข้าใจอยู่เดี๋ยวลองดูเราเปลี่ยนเนี่ยอ๋อคิดแล้วต้องรวมสีด้วยแล้วก็เอาสีทั่วไปด้วยโอเคก็คือนี่เหลือง10เหลืองก็ได้เหลืองเนาะโอเคถ้าเกิดจะเอาสีเขียวคือต้องเป็นน้ำเงินกับเสียบเหลืองคือต้องเป็นกลมน้ำเงินเนี่ยเสียบเหลืองใช่ไหมไม่ใช่เหรอโอเคคือเราเนี่ยเวลาเราใส่สวิตช์มันอย่างนี้นะใช่คือเราสมมติจะใส่อะไรก็ได้มันก็เปลี่ยนต่อแดงแดงหมดแล้วนี่เข้าใจได้นะผมอ๋อเนี่ยผมเก็ตแล้วคือจะมีนี่ปะไอ้เนี่ยม่วงโอเคเขียวกับส้มโอเคโอเคอ๋อคืออ่ะวันนี้ม่วงนะน้ำเงินกับแดงใช่ไหมแล้วเอาแดงอันนี้มาต่อนี้แล้วน้ำเงินมาต่อก็คืออันนี้ต่อนี้อ๋อนี่ไงโอเคม่วงได้โอโอเคผมคนเน้นอันที่มีไอช่องเสียบดีก่อนนะโอเคอย่างเช่นไอส้มก็คือเป็นแดงเหลืองเนาะโอเคก็คืออันนี้เนาะโอเคก็ใส่ไปแดงเหลืองอันนี้ส้มได้แล้วโอเคเหลือแต่เขียวเนาะผมเรามี2อันน้ำเงินก็ถูกแล้วนะเพราะว่ามันเหลือแค่2ช่องพอดีเหลือกลมทั้งคู่ก็แปลว่าต้องอันล่างในขนมได้แล้วโอเคจีเนียสมากเนาะผมโอ้เซ็นเซอร์ด้วยฟิวระเบิดแล้วเนี่ยให้ตายสิอ้าวฟิวระเบิดเหรอถูกคือได้มั้ยเนี่ยได้แล้วเนาะก็คือไฟดับแล้วเนาะใช่มั้ยที่บอกว่าโอเคเพื่อนบ้านลิฟต์ติดแล้วครับผมขอยืมทิ้งงัดเหมือนเดิมได้ไหมครับเนี่ยสักครู่เดียวเดี๋ยวมาคืนให้ครับทำไมไอ้ตืดนี่ลงกองเชิญกันแน่วะไอ้หนูไม่รอฉันยุ่งอยู่เนี่ยรีบเอาไปซะแล้วไปก็ไปโอ้โหอันไปเลยโอ้โหมือเพื่อนบ้านก็โอ้นะใหญ่ชังเลยวะน่ากลัวน่ากลัวมือเขาใหญ่มากเลยขอบคุณมากๆนะครับเราจะไม่รอนานเดี๋ยวเขาปาใส่หัวเราอะไรเงี้ยผมโหที่ไอ้ทิ้งงัดก็ใหญ่ไปเลยเถอะใหญ่มากอ่ะจนน่ากลัวเลยนะโอเคใช้งานจบไปซะตอนนี้มันเป็นช่วงสอนเล่นน้องคือแบบว่ายาวเลยโอเคแต่ว่าคนที่เข้าไปน่าจะมีไอ้ที่เตือนบางอย่างแหละอาจจะมีปัญหาก็คือเข้าสู่เกมของจริงนั่นเองนะผม10นาทีต่อ10นาทีเลยเหรออยู่ลิฟต์นานไปผมว่านะผมจบ4เพลงแล้วเนี่ยทำไมรู้สึกว่าลิฟต์ใช้งานนานจังเลยวะเนี่ยพังหรือเปล่าวะเดี๋ยวไปเป็นร้อยชั้นแล้วเหรออ๋อตามชื่อเกมคืออันนั้นปะ Almost My Floor คือรอถึงชั้นที่เราอยู่ใช่ไหมชั้น7แต่ว่านี่คือไปไกลกว่านั้นเยอะแล้วต้องกลับลงไปได้เลยปะวะเดี๋ยวก่อนนะแต่ก็แน่เนี่ยคนถึงที่อยู่ชั้นแล้วนี่ว่า
แต่ไปเกินหลักร้อยแล้วเนี่ยฉันตอบไม่ได้หรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิแค่อยู่ในลิฟต์นะเว้ยบ้าเอ้ยสิ่งเกิดขึ้นทุกอย่างมันก็อยู่ในหนังเรื่องลิฟต์แห่งความตายที่ดูเมื่อวานนี้เลยอะเราจะเพราะว่าเชื่อหนังมันไปหรือเปล่าช่วงนี้กันแน่นะอุ้ยไฟกระพริบด้วยอู้แปลกๆแล้วแฮะฉันว่าไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเนี่ยปล่อยกูออกไปอเล็กเซนก่อนนะจำสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังให้ได้นะเนี่ยจะทำปังห้ามญาติแน่นอนไม่นะตัวเอกเจอเรื่องนี้ทำอะไรกันแน่โอ้จำได้แล้วกดทุกปุ่มที่มีนะนี่จะล่วงลงไปแล้วตัวเอกตายอ่ะเดี๋ยวนะไม่ดีแน่เลยไม่คนกดอ้าวมือถือล่วงแล้วโอ้ตาพุ่งออกมาโอ้แต่ตามตัวเองไม่ได้นะโอ้รีบเป็นปุ่มเป็นตัวนั่นนะกระโหลกเรียบร้อยแล้วหนอมแบบเวลคัมทูความตายบทที่หนึ่งความเป็นจริงมาแล้วเอ็ดออฟเรียลตี้หนอมสุดขอบความเป็นจริงที่ใหม่และมืดเหลือเกินด้วยที่นี่โอ้เขียวเขียวด้วยปิดประตูใส่หน้าแล้วด้วยอะไรครับเนี่ยอะไรวะน่ะเดี๋ยวนะโอเคมีเหมือนจะมีโล่มีคนทิ้งไว้หยิบสิครับหยิบโล่ใช้โล่ไอเทมของคุณได้ครับโอเคเป็นโล่ใช่ไหมถือไว้อ่ะแล้วก็หันอ๋อมันจะขึ้นโอเคให้เรากดตำแหน่งที่มันโผล่มาให้นั่นแหละจะยิงมาหน่อมจะขึ้นไอคอนมาก่อนนะโอเคแล้วก็กดตามจังหวะมันกดจังหวะเกมแนวเพลงเนี่ยกันโอเคโอ้ยตกเอาไอ้รูน่ากลัวน่ากลัวนี่ช่วงนี้ฉันไม่ใช่คนกลัวรูนะแต่คนนั้นกลัวเว้ยคนนั้นไม่ชอบนะในตอนนี้นะตอนนี้โอ้เอาอะไรมาแย่แล้วสิ่งน่ากลัวน่ากลัวน่าเกลียดน่ากลัวตัวหน้าฉันมากมายไม่ไหวแล้วนะฉันไม่พูดดีกว่าขอโทษทีไม่น่าเกลียดหรอกนะก็แต่น่ากลัวอยู่ดีอ่ะทำไมมันถึงมีโล่แล้วไม่มีดาวหรอวะเอาได้ผมเลยครับผมกันดับสู้อ่ะรีบแมนรีบกับรีบสิรีบโอเครีบไปแล้วผมกับสอนเล่นก่อนเนาะโอเคฉันสอนเล่นนะผมฉันแบบปานนี้ให้ก่อนเลยดีกว่าไปฉันอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยหนังเฮิร์ทเลยกันแน่วะเนี่ยมีดวงตาแปลกๆมากมายติดตาแล้ววะเนี่ยเห็นจำในตาได้แล้วเหมือนที่เห็นในหนังเลยอ่ะไปไหนก็ไปเลยไปเสพยาของมันผมให้ผมทายเกมนี้เป็นเกมตัวละครหลักคือเสพยามาฝันร้ายแน่ๆเลยอ่ะฉันอาจจะเผลอหลับในลิฟต์หรือเปล่าวะผมไม่ได้นอนมาเป็นอาทิตย์เลยนะเนี่ยเลยทำให้หลับได้หรือเปล่านะฮะนี่คนอยู่ชั้น7แล้วก็กลับบ้านปกติสิวะแล้วก็ไปต่อนี่คือขึ้นต่อวะเนี่ยอ๋อนี่7ไงไอ้หมอเนี่ยหลังฉันบอกตำรวจนะรู้ไหมไอ้หมอนี่ใครวะฉันนี่ว่าเขาชอบดูหนังฮอร์เรอร์เราสินะชิบหายแล้วงั้นเอางี้เป็นไงให้เขาเจอเฮอร์เรอร์ของจริงในชีวิตจริงดีไหมล่ะเขาเจออยู่ครับผมตอนนี้ใช่ให้ขี้ลาดแตกไปเลยแล้วกันนะลงด้วยครับผมเดี๋ยวจะเอาขี้ไว้ในลิฟต์แล้วกันนะเอามาจากหลานฉันนะถ้าเอาไปแปะที่ที่มีแสงแล้วก็เรืองแสงเป็นขี้ของน่ากลัวน่าดูแน่ๆเลยขี้เหรอเนี่ยจริงไปเลยแล้วไงต่อหรอครับหลานฉันน่ะชอบคอสเพลย์รู้ไหมถ้าจะขอยืมชุดมาหน่อยแล้วกันนะพวกแต่งตัวเนียนๆน่าจะไม่รู้แน่ๆเป็นพวกเราอะไรเงี้ยแล้วก็หลอกขอให้แตกตื่นไปเลยแล้วกันนะพี่ชายอย่าให้แม่รู้เด็ดขาดเลยนะเว้ยจะได้บอกให้มาช่าร่วมด้วยดีหรือเปล่านะยายนั่นเหรออ้าวมาช่ามาเลยนะแล้วมาช่าอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเอ๊ะให้วัดดีหนุ่มๆพูดถึงฉันเหรอจ๊ะเธอดูไม่ดีเท่าไหร่แฮะเป็นหน้าแปลกจะว่าเป็นมันดูเขียวๆก็ดีกว่าเธอนะต้องบอกเลยว่าฉันเจอเรื่องคันมาด้วยนะรู้เปล่าหน้ามันแปลกๆไปวะเชยติดเชื้ออะไรบ่เนี่ยตอนนี้ประเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าเธอจะมาหาไอ้บ้านั่นน่ะเหมือนจะใช่นะแกนี่มันเมื่อไหร่เนี่ยแล้วลิฟต์นี่คือเราปะเนี่ยมันเห็นเราเป็นเงาสักอย่างนึงอยู่นี่หนุ่มอะไรเนี่ยอย่างนี้เองนะสองคนนั้นแก้มอ๋อนี่เมื่อกี้นี้นี่แก้หนักไปหรือเปล่าเนี่ยได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยตามเพราะในหนังผีแล้วฉันต้องออกไปเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นได้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้เหมือนนั่นปะสวิตช์โฮมปะโอ้ยเดี๋ยวก็คือตอนแรกเข้าใจว่าได้ยินว่าโดนแก้เนี่ยด้วยพลังขี้ก็คือแกเป็นก้อนขี้หนึ่งแสนเขียวๆเนาะแต่ไม่น่าใช่น่าจะวิสันจริงๆนะผมเหมือนสวิตช์โฮมอะที่แบบว่าอยู่อาคารเดียวกันแล้วมีผียึดครองออกไปไหนไม่ได้ผม
ไมเกรนขึ้นเหรอเนี่ยไม่ปกตินะเนี่ยโอเคมีโทรศัพท์มาได้ใครโทรมาครับสวัสดีครับมีคนปริศนานะโอเคสวัสดีอเล็กจำที่ฉันให้สั่งยาได้หรือเปล่ากินได้นะอ๋อเนี่ยกินยาแล้วป่วยจิตบางอย่างแน่ๆผมว่าผมแล้วก็คุมใจให้ดีๆแล้วต้องลองแก้ปริศนาพวกคอร์สเวิร์ดพวกนี้ด้วยนะเผื่อให้สมองได้ใช้งานบ้างมันช่วยแก้การปวดหัวของนายได้ให้สมองได้ทำงานบ้างนะและใช่เลยอย่าลืมกินยาด้วยนะเดี๋ยวเขาน่าจะไปเยี่ยมนะโอเคไหมแล้วเจอกันพูดจนจบเลยเว้ยไม่รอฉันพูดมาเลยแฮะอารมณ์มือถือเราเหมือนเป็นการแบบว่าแจ้งเขาเลยแหละเหมือนกับเป็นสอนเล่นอะไรเงี้ยกึ่งๆเอเนเตอร์นะผมผู้ประกาศที่คุยกับคนดูอะคนเล่นนะผมอย่างนั้นเลยโอเคไม่ได้คือผมว่าเราหลอนแน่ๆผมอาจจะกินยาที่โดนหลอกมาให้กินอะไรเงี้ยเลยหลอนก็ว่าไปไม่ก็หลอนยาอยู่แล้วมั้งไม่ใช่ของจริงหรอวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคฉันเจ็ดแล้วถึงบ้านแล้วเนี่ยต้องเช็คที่ประตูนะมีดังซานที่เมื่อกี้มาชาดึงไปนะโอเคซึ่งเมื่อกี้มาชาไม่ใช่มาชาจริงๆด้วยไม่ใช่ตัวจริงนะเพราะอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ยังอยู่เลยนะผมแปลกดีตอนนี้มีอะไรบ้างเนี่ยของในกล่องทั่วๆไปไม่น่าสนใจนะเอาคนอื่นมาไม่น่าดีเนาะแล้วโอเคตัวละครดูน่าเชื่อถือมากนะผมโอ้โหมีของเยอะเลยวะไม่รู้ว่าพวกนี้มันโอเคอ๋อกล่องน่าจะเหมือนกันหมดนะโอเคค้ำค้ำไปตอนนี้มีคนเอาตกไม้ไปไว้ที่กำแพงแล้วนะผมดูดีนะสุดท้ายก็จบอย่างแย่มีคนเอาบุหรี่มาไว้เต็มเลยที่เขี่ยบุหรี่เฉยเลยนะเองนะผมอันนี้มีจักรยานด้วยใช้ป้องกันตัวได้เหรอฮะอ๋อชาร์จสปุกไอตัวอะไรวะเฮ้ยๆอย่ามาแตะจักรยานฉันนะเว้ยเห็นเธอนะอะไม่มีใครเลยอ่ะคิดเป็นนี่ว่าวันนี้จะปล่อยให้เธออยู่แล้วกันหมดนี่ใครพูดใครเห็นเราเนี่ยมีปิ๊บโพสด้วยวะฉันเอานิ้วปิดช่องสองดูได้นะแต่ว่าจะไปไหนไม่ได้ถ้าเกิดทำงั้นนะก็คือสื่อว่าถ้าเกิดเราหาของปิดแทนได้จะใช้การได้หน่อมแต่ตอนนี้ไม่ต้องการเนาะมีป้ายคนหายด้วยเดี๋ยวก่อนนะนิก้านี่นะเธอหายไปหรอเนี่ยไม่น่าใช่อ่ะเดี๋ยวต้องโทรหาพ่อแม่เธอแล้วกันนะสวัสดีค่ะแค่โทรมาหรอคะสวัสดีครับผมคุยกับแม่นิก้าอยู่หรือเปล่าแม่นิก้าผมเองนะครับอเล็กซ์นิก้าอยู่หรือเปล่าอ่ะโทษทีนะเธอไม่อยู่อ่ะเธอไม่โทรหาแม่ไปอาทิตย์แล้วมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้เปล่าไม่มีแล้วครับนี่ผมไม่ค่อยว่างนะครับผมเลยให้โทรหานะครับนิก้าอะไรกันแน่เนี่ยเธอคนอยู่ที่นี่สิต้องรีบโทรนิก้าเดี๋ยวนี้เลยนะเนื้อเรื่องรองเนี่ยคนหาเดินทันทีไม่เอาหน้าไม่เอาหน้ารับสายสิวะไม่ท่านเรียกติดต่อไม่ได้ในขานี้นะคะลองใหม่ขั้นนึงนะคะเอากรรมบากเลยโอเคก็คนอุ้ยมันแปลกไปมาชาดูน่ากลัวน่ากลัวเรากดสองโอเคประตูนี้ก็ปิดไว้มิเนเลยเปล่าเนี่ยแถวนี้มันแต่ละห้องดูไม่ดีเลยนะผมโอเคไม่แตะต้องดีกว่าอ่ะข้ามๆไปเดี๋ยวมีเรื่องนี้มือออกมาเป็นหลักฐานที่อยู่ได้ก็ว่าไปขยะหน้าบ้านด้วยนะเนี่ยของฉันเองนี่ว่าไม่แคร์นะไม่ค่อยสนใจว่ามันแย่นะผมมาชาดูแปลกๆไปนะเนี่ยมาชาดมันเป็นแมงมุมเลยแกมันเขียวๆไม่รู้โอ้โหโอ้ my god วันดีมาชาดีที่เจอเธออีกนะแปลกๆไปหรือเปล่าเนี่ยเธอแปลกหรอปกติดีนี่นะรอเพื่อนชั้นหนึ่งเมื่อกี้ไม่ใช่หรอเนี่ยแล้วจู่ๆก็รู้สึกไม่ค่อยสบายนะอยู่ทั้งเย็นก็เลยน่าเบื่อแต่จะขึ้นกลับมาเพื่อจะรับข้อเสนอที่เธอได้หันเย็นไงจ้าที่บ้านเธอไหมล่ะที่บ้านฉันรกไปหน่อยนะโอเคมีช้อยเลือกหน้าของข้อแรกคือไปเสร็จไปคงไม่ดีนะใช่ไหมข้อ2คือแบบเล่าเรื่องที่เจอในลิฟต์นะโอเคปีศาจดวงตาปีศาจมีแบบในลิฟต์ด้วยข้อ3เมื่อกี้ยังไล่อยู่เลยนะเปลี่ยนใจไปกันแน่ล่ะแล้วข้อ4คือกระทำหนังเกินไปรู้สึกไม่ค่อยดีเลยแฮะคิดก่อนแล้วกันนะกฎข้อแรกของในหนังผีก็คือต้องไม่เสี่ยงเลยก็ว่าไปเราอ๋อเราเลิกคุยได้เนาะแต่ประเด็นคือเรากลับบ้านเราต้องคุยกับเธอดีเพื่อเลือกช้อยดีครับผมงั้นไงดี4ไม่ได้3กันนะถามผลแล้วกันนะอดีตก็เป็นอดีตนะฉันผิดไปแล้วให้ฉันแก้ตัวเถอะนะที่หยาบคายไม่ยอมว่ะบอกเลิกปีศาจกันนะก็2ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่อยู่นี้มันจู่มันก็มีปัญหาปีศาจดวงตาเลือดเทิมมาด้วยนะกว่าถึงฉันนี่เป็นชั่วโมงเลยรู้เปล่าเธอแค่เหนื่อยนะแค่ล้าเองผ่อนคลายเข้าไว้มากับฉันเถอะนะเดี๋ยวฉันนวดหลังให้นะกันนะต่อยดีวะก็จริงของเธอนะเป็นทนวดเก่งมากเลยข้อหนึ่งนะโอเคข้อสองคือจะบ้าเหรอแค่เหนื่อยนะไม่ทำให้เรื่องผีๆเกิดขึ้นมาหรอกนะ
มีปัญหาแน่ๆเลยกับข้อ3เร็วเกินไปข้อ3ไม่น่าช่วยได้ด้านของ2อะไรมายังไม่โอเคนะยังดื้ออยู่กับยังเล่นตัวอยู่นิดนึงนะโอเคอเล็กซ์จะยังก่อนดีกว่านะก็ยังกันดีกว่าแล้วก็ค่อยคุยกันดีกว่านะโอเคก็ได้ข้อ1นะข้อ2คือให้ผู้หญิงไปก่อนนะให้มาชาไปแล้วรอข้างนอกข้อ3คือถามว่าทำไมถึงมาได้ก่อนเราโอเคสงสัยอยู่นิดหน่อยเรื่อยๆอ่ะข้อ3วิ่งขึ้นมาไงแกง่ายๆอ่ะข้อ2ก็ได้มั้ยเดี๋ยวดีเฟิร์สเลยแกเข้าไปก่อนนะแล้วเราก็ไงดีปิดประตูเรียบร้อยแล้วปีศาจอาจจะคุมมาชาหรือเปล่าวะถ้าใครเป็นคนหรืออะไรบางอย่างใช้รูปลักษณ์ของมาชาแล้วก็คิดเป็นหรือเปล่าวะเนี่ยต้องมองรอบๆก่อนนะเผื่อเจอบางอย่างที่ป้องกันตัวเองได้อ่ะโอเคโอเคผมว่าผมอาจจะสวยหรือไปกับเธอเลยรับตรงๆผมก็ต้องกลับมาหานี่ใหม่นะใช้ได้ปะใช้เป็นห้ามแต่ต้องอ่ะทำไงอ่ะอุ้ยอะไรอะไรโอ้เป็นมุมโอ้หลอดนี่คือหลอดปังย่าเหรอคือทำไงโอ้เป็นมุมโอเคโอเคคือผมทำไงผมต้องกดให้โดนอ๋อโดนเขียวโอเคโอเคจุดเขียวตามเนื้อเรื่องนะผมติ๊กตะเปิดบัตรผมยังไม่รู้เลยมันจู่ๆมันเดินเดินมันก็ตายเนี่ยโอเคเอาไหมเมื่อกี้มันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมกำลังงงวิธีเล่นมันจู่ๆมันมีแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าโอเคอ๋อมันจะมีเนี่ยอ๋อแถบเวลาข้างบนเนาะโอเคต้องกดโอเคให้อยู่ในแถบเขียวแล้วนะผมโอเคโอเคฮึบอ่ะได้อยู่บัดไปไปโอเคไม่อย่าตีเขานะเขาช่วยทางมุมที่เราไล่ไปกลับมาบอกให้ผู้รับของการทำดีนะผมเช็ดเด้ฉันเก็บมุมมากเลยนะมาเป็นฝูงกันด้วยอ่ะตอนนี้เนี่ยนะเอาไปไหนแล้วเนี่ยคืออะไรผมเจอกล่องโอเคฉีกในมือตับไม่ได้ต้องหาของที่มีคมอ๋อมันโอเคกล่องกดได้นะผมโอเคอันเมื่อกี้ใช่นี่ปะ nope. ไม่ได้เหรอกุญแจไม่ได้ผมต้องหาเนี่ยของตามกล่องเปิดนะผมจะมีที่ใช้การได้นะผมอินซูเลตอ๋อนี่ไงโอเคเทปอยู่นี่นี่เองนะผมต้องเช็คกับเต็มที่อ่ะเยอะๆนะผมอ่ะเอาเทป8เนี่ยรูช่องข้างบนไว้เขาก็มองไม่ได้แล้วนะผมจะได้โดได้กันตัวนี้ได้นะโอเคได้เฮ้ยเสียสิ่งนี้จะฆ่าคนได้นะแค่เคลียร์ทางก็พอนี่นาไม่เห็นต้องทำอะไรพวกนี้เลยอ่ะเอากรรมอันนี้สิ่งไม่ดีเหรอไอ้ข่าวคนที่บอกคือเป็นไอ้ตัวไม่ดีด้วยโอเคสโป๊กเหรอเรามากีดแค่กีดไอ้นี่กีดเปิดเฉยเนี่ยได้แล้วโอเคไม่ได้คิดได้ฆ่าใครผมก็จะโดของเฉยนะโอเคอันเนี้ยอันนี้คืออะไรวะมันอยู่ข้างหลังเนี่ยบล็อกวิดสเปรย์นี่ไงสเปรย์พิษอ๋อกันแมลงโอเคแมลงชนิดเยอะเนาะโดยเฉพาะแมงมุมด้วยอ่ะคำแนะนำบอกว่าห้ามสเปรย์มากเกินไปนะถ้าสูดเกินไปอาจจะทำให้ร่างกายเสียหายได้ต้องลองตัวหน่อยนะใช้ให้ไม่มากเกินไปแล้วก็อย่าสูดเกินไปด้วยนะฮะโดมาใช้แหละนมเผื่อเจออนาคตใช้ได้สเปรย์กันแมลงนะโอเคเราควรใช้สเปรย์กับเขาไหมถ้าเกิดใช้สเปรย์ตรงนี้แล้วก็คงหลับแน่ๆเลยนะเอาทำไงครับเนี่ยโอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมได้ของพอที่จะป้องกันตัวแล้วเผื่อเราอยู่ในสถานการณ์ข้างในนั้นและโดนบางอย่างฆ่าตายอาจจะยังรอดได้นะโอเคไปก็ไปมีทั้งอาวุธแล้วก็ที่ไล่แมลงนะผมอู้ใครอะอ้าวอะไรวะโอเคผมดูทุกอย่างแล้วผมคิดว่าเหลือแค่นี้แหละเอาแทงไปเลยไม่มีวิธีอื่นแล้วนะผมเนี่ยก็เป็นปีศาจน้อยอยู่แล้วเชี่ยเอ้ยทำเรื่องไปกันแน่เนี่ยเฮ้ไอชั่วเอ้ยต้องทำจริงๆเหรอเนี่ยฉันมั่นใจว่าเธอเป็นปีศาจปลอมตัวมานะทำถูกต้องแล้วต้องตีก่อนที่จะสาดเกินไปไงท่านของเธอกันแน่เนี่ยนะมาช่านะเธอทำอะไรไปกันแน่สมควรโดนอย่างนั้นกันแน่ล่ะถึงปีศาจจะคุ้มหน้าเธอก็ตามอ่ะไม่ทันแล้วไม่ใช่อื่นแล้วครับผมลองถ้าผมหาได้ตรงนี้แล้วผมเอาให้รอดเรื่องไม่ต่อก่อนพอนะผมโอเคกับอันนั้นแล้วนะครับผมนี่พันเมนของเราเองนะจำได้ครั้งแรกที่พวกเรามาที่นี่กับนิก้าเอานิก้าคือแฟนเราใช่ไหมในรูปภาพนี้ปะเวรกรรมแล้วนิก้าหายได้ประเด็นอดีตโอเคนี่นิกโอเคใช่ตามรูปภาพเหมือนกันนะผมแต่รูปมันดูเบลแล้วก็มีน้องหมาด้วยเอาล่ะ
ที่ไม่แบบพวกเรานะอาจจะเป็นตึกล้างฟ้าก็จริงแต่ว่ามันก็ดีพอนะใช่ดูไม่เลวเลยคิดว่าจะยากกว่าที่สิอีกนะพอได้ยินข่าวลือไม่ดีเกิดเรื่องที่นี่มาอย่าสนใจได้ดีกว่านะมีเรื่องให้คิดมากอ่ะถ้าพวกเราเตรียมทุกอย่างพร้อมที่นี่แล้วก็ต้องไปที่สวนแน่เลยค่ะนิก้าใช้ใจที่เธออยู่ด้วยนะกูเสิร์ฟทุกอย่างเลยโอ้อเล็กตรงนั้นอะไรอ่ะประตูนั่นอ่ะเหมือนดวงตาเลยอ่ะดวงตาตาเขียวๆมีน้ำหนองออกมาตาเอาเป็นสีเขียวแล้วรู้สึกไม่ดีเลยแฮะคุณออกจากที่นี่ดีกว่าตาพอจ้องตาเขียวใช่ไหมโดนสะกดจิตเลยเหรออ้าวที่ไหนเหรอห้องเห็นตาข้างหลังเธออ่ะนิก้าอย่าล้อเล่นนะไม่ตลกนะฉันไม่ได้ล้อเล่นนะเธอพักผ่อนดีกว่านะจะไม่ทันแล้วหนูมันเป็นความจริงกันเนี่ยแฟนเราโอเคออกไปได้ไหมโอเคเช็คด้วยทั่วก่อนนะให้น่าจะทุกอย่างเรียบร้อยอ่ะอ๋อเช็คด้วยโชว์ว่าแฟนไม่ได้หายไปนี่ไงโอเคนี่ของแฟนเก่าอ๋อแฟนเก่าแล้วด้วยนะผมไปว่าแยกกันอยู่แล้วนั่นเองนะผมตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องใช่ไหมนิก้าทิ้งฉันเป็นนานมาแล้วแต่ไม่เคยเอาของตัวเองกลับไปเลยนะแปลกจังเลยแฮะมีกระเป๋าเดินทางฉันเตรียมของพร้อมเสมอนะถ้ามีโอกาสย้ายเมื่อไหร่ก็ตามก็พร้อมไปเสมอเลยนี่รองเท้ารองเท้าโปรดของฉันนะใส่ไปช่วงวันหยุดบ่อยๆอ่ะมีรูปคู่นะพอแฮปปี้ในรูปภาพนั้นมากเลยนะแล้วก็ช่วยให้หายปวดหัวไม่ได้เลยแต่น้อยคนก็ดูดีไซน์ดีนะเนี่ยสวยสีสวยดีชอบสีคนด้วยนะมีหน้าต่างอุ้ยโอ้น่ากลัวจังเลยแฮะก็ทำไมลิฟต์ถึงได้สูงจังเดี๋ยวนะนี่ห้องเราแน่หรอวะมันอยู่แบบเกินน่าจะเกิน100ชั้นอะออกทางหน้าต่างไม่น่าได้นะฉันว่าโอ้ยอะไรยังไม่ได้ดูทั่วๆเลยอ่ะที่ไหนแล้วเนี่ยอะไรวะต้องออกไปได้นะฉันชอบเรื่องผีๆก็ต่อเมื่อเล่นกับมันหรือว่าดูมันมากกว่าที่จะอยู่กับมันนะวันนั้นผมพักกินชาอะไรเงี้ยดูไปก็ว่าไปอ่ะแต่นี่คือเจอด้วยตัวเองนะผมแบบมันแปลกๆแล้วก็เมื่อกี้ไม่ดูตู้เลยนะผมไม่รู้มันจะเจออะไรพวกนี้นะผมโปสเตอร์ตรงนี้เขียนว่าสวัสดีอเล็กซ์นะชื่อฉันทำอะไรกันแน่ตรงนี้กันแน่เนี่ยโอ้ welcome to ดินแดนพีซจริงแล้วตอนนี้นะผมโอ้ my god ไม่มืดกันอ่ะข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าใช้คอสเพลย์เยอะวะเนี่ยใช่จริงด้วยตายเดี๋ยวเพื่อนขี้แตกใช่ไหมเนี่ยเชตตี้แผนมาไปได้สวยเนี่ยใช่แล้วพี่ชายแผนอย่างอัจฉริยะเลยอ่ะฉันน่ะมีแผนอัจฉริยะอยู่แล้วนะรู้ไหมคนทำพวกนี้คือหนาวเนี่ยคิดว่าจะใครกันล่ะไอ้บ้าเอ้ยเขาหน้าคิดก่อนทำแล้วกันนะก่อนที่จะแจ้งตำรวจแล้วกันโอเคไหมวันนี้แค่นี้แหละไปละ What the เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ที่เจอมาคือหลอกกันเล่นเหรอเนี่ยทำได้กันแน่วะเนี่ยโอเคเปิดไฟฉันทำไงต่อดีเนี่ยกลับไปที่ลิฟต์ดีไหมนะก็มีทางเลือกกันเนาะคือไงเนี่ยคือตอนนี้เหมือนกับเราร้อนๆอะไรผมว่าเราร้อนอยู่นะอู้หลอกลิฟต์ไม่อยู่ลิฟต์ไม่อยู่แล้วโอ้ my god ครับครับผมครับเอาเลยครับดีฟิวยังไงดีครับอย่าแต่ต้องมีเหลืองตัดสายใช่ไหมล่ะเนี่ยโปรตีนน้ำเงินหรือแดงก่อนเนาะอย่าแต่ต้อง